นเกิดมาไม่มีใครเหมือนใครแต่สิ่งที่ทุกคนจะได้รับเหมือนกันคือโอกาสโอกาสที่จะเดินตามความฝันโอกาสที่จะแสดงความสามารถออกมาให้ทุกคนเห็นทั้งร้องเล่นเต้นแสดงและรายการไม้ทองคำเด็กเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับคนที่มีฝันเพียงแค่น้องๆหนูๆกล้าที่จะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองมาพบกับหนูน้อยคนแรกของเราในวันนี้ที่มาขอทำตามความฝันของเธอจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวชิรดาพรหมสอนชื่อเล่นชื่อน้องเอ๋ยอายุ10ปีมาจากจังหวัดนราธิวาสค่ะน้องเอ๋ยตื่นเต้นมากับใครลูกจ๋ามากับคุณแม่แล้วก็คุณป้าค่ะร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะลูกตั้งแต่ป.2ค่ะตั้งแต่ป.2ป.2นี่ก็7 8ปีอายุ7 8ปีตอนนี้อายุ10ปีใช่มั้ยคะวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาลูกสั่งได้สั่งแล้วค่ะอ๋อสั่งได้สั่งแล้วพร้อมนะลูกนะค่ะเชิญค่ะก็ฮู้ว่าอ้ายทิ้งไปก็ฮู้ว่าอ้ายอยู่น้ําเขาก็ฮู้ว่าฮักสองเขาจังได๋ก้าวขึ้นบ่ได้ก็ฮู้อ้ายเคยตัวกันสาวหักตั้งใจว่าสิสังคักคักแต่ก็เฮ็ดบ่ได้สักทีสั่งได้สั่งแล้วบ่จงไว้เฮ็ดแนวดอกก็ไอ้มาหลอกมาตู่มาเฮ็ดคักปานนี้คิดทอดอ้ายหลายแต่ก็จักสิเฮ็ดจังได๋จักสิลืมอ้ายได้สักทีเธอใดเธอนั้นตัวใจว่าให้สาวหักตั้งใจว่าสิสั่งคักๆแต่ก็เฮ็ดบ่ได้สักทีสั่งได้สั่งแล้วเก่งจังเลยลูกค่ะโหนี่ขนาดคัดจมูกนะลูกนะไม่ค่อยสบายเป็นคนร้องเพลงเป็นแล้วก็ร้องเก่งมากนะลูกเข้าใจหมดเลยว่าตรงไหนจะเล่นยังไงปล่อยเสียงแบบไหนดูแลตัวเองนะลูกนะค่ะเดี๋ยวจะซูบเดี๋ยวจะผอมไปกว่านี้นะลูกนะยิ้มแล้วน่ารักฝึกเยอะๆนะลูกเก่งมากจ้าขอบคุณค่ะถือว่าเก่งมากลูกเสียงเพราะร้องเพลงเป็นรู้ว่าจะเล่นตรงไหนหยอดตรงไหนทำได้หมดจะมีปัญหาตอนขึ้นต้นเท่านั้นเองที่เราจับจังหวะไม่ค่อยแม่นเพราะว่าอาจจะระวังหรือตื่นเต้นก็ไม่รู้แต่หลังจากนั้นมาถือว่าร้องดีเลยอย่าท้อนะลูกนะสู้ต่อไปครับ
ค่ะนี่ขนาดอายุแค่10ปีทำได้ขนาดนี้มันก็ต้องผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะผ่านครับมากๆเลยนะคะน้องเอ๋ยได้คำติชมจากท่านคณะกรรมการไปแล้วอย่าลืมกลับไปฝึกต่อเยอะๆเลยนะคะเส้นทางฝันอยู่ไม่ไกลแล้วมาพบกับหนูน้อยคนต่อไปที่ในวันนี้เธอจะมาแจกความน่ารักสดใสให้กับพวกเราชาวไม้ทองคำเด็กจะน่ารักขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูสื่อเด็กหญิงละมัญญาใจสมบูรณ์สื่อเล่นว่าน้องเจลลี่มาจากจังหวัดอุบลราชธานีหนูอายุ5ขวบค่ะโอ้ยน้องเจลลี่โอ้ยคือจำหน้าได้แล้วเคยมาแล้วบ่เคยมาแล้วค่ะซีซั่นไหนลูกซีซั่น3ค่ะซีซั่น3ตอนนั้นที่มาทำอะไรบ้างนะร้องเพลงผู้สาวขาแล้วกับเล่าเรื่องไอ้ตูนกับไอ้เคนค่ะตอนนั้นน่ะหนูไปให้อาหารกระต่ายที่วัดป่าแล้วตอนนี้กระต่ายถูกหมากินไปหมดแล้วแล้วหนูก็รู้แล้วตูนมาจีบหนูทำให้หนูรักตูนมากกว่าไอ้เคนค่ะเป็นคนที่มีแฟนเยอะๆหรือเปล่าใช่มีแฟนที่แบบว่ามีหนุ่มๆมาจีบชื่อไอ้ตูนกับไอ้เคนแล้วตอนนี้ไอ้ตูนกับไอ้เคนหนูเลิกทั้งสองแล้วค่ะแต่หนูชอบเดี๋ยวลูกเลิกทั้งสองแต่มีคนชอบใหม่แล้วมีคนชอบใหม่เหรอค่ะใครเขาเป็นใครเขาเป็นผู้เขาชื่อเคนตะค่ะชื่อเคนตะแล้วไปญี่ปุ่นแล้วตอนนี้หนูก็ชอบเลี้ยงแมวอยู่ด้วยอ๋อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเอาเรื่องไอ้เคนกับไอ้ตูนก่อนลูกแล้วทำไมถึงเลิกคุยกับไอ้เคนไอ้ตูนล่ะลูกเพราะว่าไอ้ตูนย้ายโรงเรียนใหม่หนูไม่รู้ค่ะที่ไหนส่วนไอ้เคนอายุมากกว่าหนูแล้วหนูก็เลิกคุยด้วยแล้วค่ะไม่ชอบคนแก่อยู่ดีๆอายุแซงอายุมากกว่าไม่ชอบคนที่อายุมากกว่าเราใช่ไหมลูกค่ะแล้วเคนตะคนใหม่แฟนคนใหม่ค่ะเขาเป็นคนญี่ปุ่นเหรอลูกครึ่งญี่ปุ่นเหรอหรือเป็นไม่ใช่ค่ะเป็นคนไทยใช่ไหมเขาเป็นเด็กใหม่ค่ะเป็นเด็กใหม่ของโรงเรียนนี้เหรอค่ะเขาอายุน้อยกว่าเราไหมลูกไม่ค่ะแล้วเขาเข้ามาพูดอะไรกับเจลลี่ถึงได้เปลี่ยนใจจากไอ้เคนกับไอ้ตูนวันเกิดเขาร้อยดอกไม้มาให้หนูค่ะก็เลยประทับใจใช่ไหมลูกค่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าชอบเลี้ยงแมวใช่ไหมลูกค่ะหนูเลี้ยงกี่ตัวหนูเลี้ยงตัวเดียวก็พอแล้วค่ะชื่ออะไรลูกแมวหนูชื่ออะไรแมวชื่อว่ามารีค่ะหนูเจอแมวมารีที่วัดป่าหนูก็เลยเก็บมันมาเลี้ยงค่ะหนูให้อาหารมารีแล้วก็ร้องเพลงให้มันฟังค่ะที่หนูกลับบ้านไปลองทำเด็กก็เพราะว่าหนูอยากได้ที่นอนให้มารีค่ะเพราะแม่ปล่อยจ้องให้มารีมานอนข้างนอกค่ะหนูก็เลยคิดว่ามันต้องหนาวค่ะโออยากได้ที่นอนให้แมวใช่แล้วค่ะอย่างนี้ต้องร้องให้ได้3ผ่านนะถึงจะได้ค่ะโอ้งั้นวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาคะลูกเพลงเคอรี่มาส่งได้บ่ค่ะโอ้เคอรี่เข้าทางที่นอนแมวมาส่งได้บ่พร้อมนะลูกนะพร้อมแล้วค่ะเชิญค่ะเป็นตาหางปานนี่ให้เคอรี่มาส่งได้บ่สะสื่อไซน้ออีหอดยาปกติก็เป็นคนหยาบเหนียบนั่งพับเพียบเพื่อมา
เจลลี่นี่นะเป็นนักแสดงได้เลยเนาะเก่งมากแล้วก็กล้ามากหรอกคือแบบเขามั่นใจที่จะแสดงออกกล้าพูดด้วยหรอกการร้องเพลงอ่ะจะต้องไปปรับเรื่องไปฝึกกับจังหวะนิดนึงนะลูกจ๋านะแต่ออกเสียงอะไรหูชัดเจนมากเจลลี่เก่งมากๆนะคะจ้ะเจลลี่ชอบเวลาเจลลี่พูดนะลูกเหมือนเกิดมาแล้วไม่เอาต่อมตื่นเต้นมาด้วยวันนี้เก่งมากนะลูกนะสาวเจลลี่ขอให้ได้รางวัลอย่างที่ฝันไว้นะลูกนะค่ะโชคดีครับหนูมีเสน่ห์มากลูกเจลลี่การพูดจากับพวกเราคณะกรรมการการพูดคุยหนูฉะฉานแล้วก็พูดน่ารักด้วยอดใจไม่ไหวแล้วผ่านครับขอบคุณค่ะได้1ผ่านแล้วนะลูกนะอาจากประสูอีก1ผ่านจ้าขอบคุณค่ะพอไหมลูกกี่ผ่านถึงจะได้ของไปให้ที่นอนไปให้แมว3ผ่านค่ะอ๋องั้นต้องแถมอีกผ่านแล้วล่ะหัวล้อโอ้ยมีความพอใจเป็นยังคือหัวหนูคิดถึงตอนตลกถลกที่เวิร์กพอยต์อะค่ะมาถึงที่นี่นี่แหละค่ะมาถึงตลกอ๋อมาเวิร์กพอยต์แล้วมันได้หัวเราะนะลูกเนาะค่ะอ้าวผ่านครับขอบคุณค่ะ3ผ่านนะครับโอ้โหเป็นไงลูกวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะโอ้โหได้มาเจอกรรมการอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นไงสวยๆหล่อๆขึ้นกันไหมค่ะสวยขึ้นแล้วหนูสวยขึ้นไหมคะค่ะโอ้เอาคุยเรื่องแมวหน่อยแมวชื่อมาลีค่ะมาลีแล้วไปเจอที่ไหนลูกถึงเจอที่วัดป่าค่ะแล้วหนูก็เลยเก็บมันมาเลี้ยงค่ะคุณแม่อนุญาตใช่ไหมลูกครับแล้วก็มาอยู่ในบ้านแล้วให้อะไรเขากินบ้างครับมาลีเนี่ยบางให้อาหารแมวค่ะมาลีกินข้าวของมนุษย์ไม่เป็นเลยอยากได้ที่นอนใช่ไหมลูกค่ะถ้าได้3ผ่านเอาได้3ผ่านแล้วเดี๋ยวเราจะมอบที่นอนให้นะลูกดีไหมจ๊ะดีค่ะอ้าวทีมงานที่นอนมาครับที่นอนแมว แมวหนูไม่ได้เล็กขนาดนั้นมากพอไหมคะพอไหมหนูคิดขนาดแมวมาลีไม่ไหวไม่รู้ค่ะน่าจะเป็นรุ่นใหม่คือเป็นที่รองหัวแมวแล้วก็ตัวอยู่ข้างนอกหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะค่ะพอไหมพอใจไหมลูกพอได้ไหมลูกเพราะลุงพันไม่รู้ว่ามาลีตัวขนาดไหนลองทำมือซิมาลีตัวขนาดไหนลูกประมาณตัวเท่านี้ละมั้งก็พอดีนะพอดีก็ได้อยู่เนี่ยฮะใช่ไหมพอแล้วค่ะทำมืออีกครั้งหนึ่งขนาดไหนประมาณขนาดนี้แล้วประมาณนี้นะค้างไว้นะค้างไว้นะทีมงานเห็นแล้วนะเอาขนาดนี้มาอ้าวทีมงานมีไหมฮะโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เป็นไงพอใจไหมอันนี้น่าจะได้นะเมื่อกี้ขนาดมือลุงพันวัดแล้วโอ้แล้วก็แมวนอนได้สบายตรงนี้เลยมีตุ๊กตานุ่มๆด้วยด้วยเออดีไหมคะชอบไหมคะชอบค่ะวันไหนที่อากาศดีๆหนูก็มานอนกับมาลีได้เลยหนูไม่นอนนะเหรอโอเคชอบไหมคะชอบค่ะอ้าวชอบให้หนูไปเลยค่ะชอบมาเดี๋ยวนี่ไปฝากไปให้มาลีด้วยนะขอบคุณคณะกรรมการด้วยค่ะขอบคุณค่ะลูกไปเอาไปให้มาลีนะโอ้โหมังนี่ลูกระวังตกไปนะแหมน่ารักขนาดนี้ก็รับ3ผ่านจากท่านคณะกรรมการและเอาที่นอนแมวไปฝากหนูมาลีเลยค่ะน้องเจลลี่